นายประสิทธิ์บัวทองอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่99/8หมู่ที่1ตำบลทุ่งน้อยอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่1ภาคเหนือบัดนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสวนแล้วเห็นว่านายประสิทธิ์บัวทองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่1ท้องที่ในจังหวัดภาคเหนือซึ่งชื่อนายประสิทธิ์บัวทองหมายเลขบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนเบอร์12ประกาศณวันที่28กันยายน2566